บอกว่าเฮ้ยทำไมไม่ซื้อเครื่องแปลภาษาคุณบางครั้งการแปลภาษามันก็ไม่ได้ตรงนะคะความหมายบางครั้งมันก็ผิดเพี้ยนไปนะคะแก้วชาแนลวันนี้วันอังคารวันหยุดวันนี้ไม่ได้ไปทำงานนะคะแล้วทีนี้อังกฤษประเทศอังกฤษวันนี้อากาศดีมากแต่ว่าวีคนี้ก็อากาศดีทั้งวีคเลยนะคะเพราะว่ามันเข้าช่วงสปริงจะไปซัมเมอร์ชอบวันหยุดปกติวันหยุดนะคะถ้าวันหยุดถ้าอากาศไม่อึมครึมก็ฝนจะเป็นแบบนี้ตลอดครัวรกหน่อยนะคะพอหยิบมาลองตองแตงอันนี้เป็นครัวไทยค่ะไม่ใช่ครัวฝรั่งนะคะไทยยึดแล้วทีนี้วันนี้มีเรื่องมาเล่าให้ฟังนะคะเป็นเรื่องของชีวิตของสาวไทยนะคะสาวไทยท่านหนึ่งที่เพิ่งจะพบรักกับหนุ่มต่างชาตินะคะคือก็ติดต่อในเว็บไซต์หาคู่นี่แหละค่ะนะคะแล้วความสัมพันธ์ช่วงแรกๆก็คุยกันนะคะน้องเอาแบ็คกราวด์ก่อนดีกว่าน้องเป็นสาวนะคะยังไม่เคยแต่งงานแล้วทีนี้ก็เข้าเว็บไซต์เว็บเดทนะคะก็คุยกันมาคุยหลายปีนะคะคุยหลายปีแต่ก็ไม่ท้อนะคะน้องก็ไม่ท้อคือคุยกับฝรั่งตั้งแต่ช่วงก่อนโควิดนะคะคุยมาเรื่อยคุยมาหลายคนฝรั่งก็เจอสารพัดรูปแบบทั้งสแกมเมอร์ทั้งพวกลามกนะคะพวกขายฝันนะแล้วก็คนที่จะให้น้องบินไปหาก่อนนะคะโดยการที่จะส่งเงินค่าตั๋วเครื่องบินมาแต่น้องก็ไปปรึกษาเพื่อนๆปรึกษาหลายๆคนนะคะรวมทั้งมาปรึกษาป้าแก้วด้วยนะคะอ้อก็ลืมไปเรื่องนี้น้องให้ป้าแก้วเอามาลงนะคะ เดี๋ยวจะเป็นดราม่าอีกแล้วทีนี้ป้าแก้วก็เลยแนะนำไปว่าอย่าเพิ่งไปนะคะอย่างน้อยๆให้เขามาหาเราก่อนเพราะว่าถามว่าโอเคกล้าเสี่ยงไหมกล้าไปไหมคือถ้าใครที่ภาษาโอเคได้ช่วยเหลือตัวเองได้ในการที่จะไปต่างประเทศภาษาก็คือสื่อสารอะไรได้อันนี้ป้าแก้วก็จะก็ลองไปดูนะคะเพราะว่าอย่างน้อยๆถ้าเกิดอะไรขึ้นเราสามารถที่จะขอความช่วยเหลืออะไรได้แต่น้องท่านเนี้ยภาษาถามว่าได้ไหมก็ได้นิดหน่อยนะคะเข้าใจมั่งไม่เข้าใจมั่งเวลาคุยกับแฟนก็คุยเวลาคุยกับหนุ่มต่างชาติก็ใช้ทานเสลคุยนะคะแล้วหลายๆคนก็โดนเทน้องก็โดนเขาเทเพราะว่าภาษาไม่ได้นะคะโดนเทแล้วเทเล่าอีกเพราะว่าใช้อันนี้ใช้ทานเสลแต่น้องก็พยายามที่จะเรียนรู้ภาษาเพิ่มเติมนะคะแล้วทีนี้บังเอิญน้องไปได้แฟนนะคะแฟนรู้จักอย่าใช้ค่ะเพิ่งใช้คำว่าแฟนเลยไปรู้จักกับหนุ่มคนหนึ่งนะคะซึ่งไม่ใช้ภาษาอังกฤษนะแล้วทีนี้เวลาคุยกันต้องใช้ translator นะคะแปลตลอดนะคะหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยทำไมไม่ซื้อเครื่องแปลภาษาคุณบางครั้งการแปลภาษามันก็ไม่ได้ตรงนะคะความหมายบางครั้งมันก็ผิดเพี้ยนไปนะคะทีนี้อย่าเพิ่งไปคุยตรงนั้นเลยเรากลับมาคุยกันเรื่องนี้ดีกว่าแล้วน้องกับหนุ่มต่างชาติคนนี้ฝรั่งคนนี้ก็คุยกันมาได้ระดับหนึ่งเขาก็โอเคนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวมาไปสนีมา
เรามาต่อกันนะคะแล้วทีนี้ก็คุยกันได้ระดับหนึ่งแล้วตกลงจะเขาจะมาหาที่เมืองไทยนะคะเขาก็บินมาหาพอบินมาหาปุ๊บเขาจะอยู่โดยในช่วงสั้นๆคือ15วันนะคะเขาก็มาทำความรู้จักนะคะเขาก็จะออกค่าตั๋วเครื่องบินค่าอะไรจากจังหวัดที่น้องอยู่นะคะมาที่กรุงเทพมาเจอเขาที่กรุงเทพแล้วก็เขาก็ไปเที่ยวกันต่อนะคะแล้วทุกอย่างราบรื่นนะคะราบรื่นเขาจะซื้ออะไรให้น้องก็บอกแหมเอาไม่นั่นไม่นี่เพราะว่าซื้อเสื้อผ้าซื้ออะไรน้องก็ไม่เอานะคะเพราะว่าน้องก็บอกว่าเสื้อผ้าเยอะแล้วเขาก็เลยไปซื้อสร้อยข้อมือให้นะคะไปซื้อสร้อยข้อมือสุดท้ายแล้วก็โอเคนะคะหลังจากที่ก่อนเขาจะกลับเขาทิ้งเงินไว้ให้ก้อนหนึ่งนะคะจำนวนหนึ่ง Good morning สามีตื่นสายค่ะสามีตื่นมาเลยเกือบ4โมงแล้วทีนี้เขาก็ทิ้งเงินไว้ให้ก้อนหนึ่งก็ประมาณ 50,000 นะคะก่อนที่เขาจะกลับแล้วก็ก่อนเขากลับเขาก็บอกแต่ในระหว่างที่เขามาก็ใช้ Translate คุยกันคือมันจะมีแอปมันนะคะที่ใช้ในการแปลภาษานะคะคือเราสมัยนี้เราไม่ต้องไปพิมพ์เลยแล้วก็พูดใส่โทรศัพท์แล้วมันก็จะแปลภาษาจากภาษาของเขามาเป็นภาษาไทยจากภาษาไทยไปเป็นภาษาของเขานะคะแล้วทีนี้พอเขาบอกว่าปีหน้าเนี่ยให้เตรียมตัวเลยเขาจะมาจดทะเบียนสมรสแล้วก็จะให้น้องออกจากงานแล้วก็ทำวีซ่าแล้วก็ย้ายไปอยู่กับเขาที่ประเทศเขานะคะน้องก็มาถามว่าคือลักษณะเนี้ยคือเขาจริงจังไหมป้าแก้วบอกเลยว่าโอเคเลยแต่ว่าอย่าเพิ่งลาออกจากงานในช่วงนี้ให้เขามาในปีหน้าก่อนมาจดทะเบียนสมรสก่อนแต่ก็ทำงานไปก่อนนะคะในช่วงระหว่างรอวีซ่านะคะรอวีซ่าออกเพราะว่าการทำวีซ่าคู่สมรสเนี่ยมันใช้เวลาค่อนข้างนานนะคะ3เดือน4เดือนอะไรก็ว่าไปนะคะบางคนก็รอเกือบครึ่งปีเลยนะคะในวีซ่าตัวนี้เสร็จแล้วค่อยลาออกจากงานก็ยังไม่สายในช่วงนั้นนะคะน้องโอเคน้องก็เชื่อในคำแนะนำนะคะสรุปแล้วเขาก็กลับมาในปีนี้นะคะปีนี้แล้วก็มาจดทะเบียนสมรสนะคะแล้วก็รอให้น้องทำวีซ่าถ้าวีซ่าออกเขาก็จะบินมารับน้องเพื่อที่จะพาไปประเทศนั้นถามว่าหลายคนอาจจะสงสัยเฮ้ยมาจดทะเบียนน้องยังเป็นสาวพ่อแม่ว่ายังไงบ้างอยู่ๆจะบินไปหาผู้ชายมาจดทะเบียนกับผู้ชายเลยแล้วก็มีการแต่งงานไหมน้องบอกว่าน้องไม่ได้แต่งงานนะคะน้องไม่สนว่าญาติพี่น้องหรือเพื่อนรอบข้างจะว่าอย่างไรนะคะน้องสนแค่ว่าเขานะคะเอาเงินจำนวนหนึ่งมาวางให้พ่อแม่น้องแล้วก็ไม่ได้จัดพิธีอะไรก็มีพ่อมีแม่แล้วก็พี่น้องของตัวเอง2คนนะคะแล้วก็ตัวเธอแล้วก็แฟนของเธอนะคะแล้วก็พี่สาวของแฟนก็บินมานะคะแล้วก็มาพาไปเลี้ยงเล็กน้อยนะคะกินในครอบครัวจากนั้นพ่อแม่ก็ไม่ได้ว่าอะไรคะพ่อแม่ไม่ได้ว่าอะไรแต่ญาติพี่น้องหลายๆคนทั้งลุงป้าหน้าอานะคะก็จะติติงว่าเฮ้ยทำไมมางุบงิบแต่งงานงุบงิบเอาฝรั่งอย่างนี้ได้ฝรั่งทั้งทีทำไมไม่จัดงานให้มันใหญ่โตกระเลิกนะคะซึ่งมันก็กดดันน้องเหมือนกันกดดันพ่อแม่น้องแต่พ่อดีโชคดีที่ว่าพ่อแม่น้องบอกว่าก็ไม่เห็นเป็นไรความสุขของลูกไม่เห็นจำเป็นที่จะต้องมาอะไรมากมายนะแค่นี้ก็ถือว่าเขาให้เกียรติมากแล้วเขาจะเอาลูกสาวไปอยู่ต่างประเทศไปใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศก็ถือว่าโอเคแล้วนะเขาก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรนะคะขอแค่ลูกเรามีความสุขก็พอแล้วพ่อแม่ก็เลยโต้ไปอย่างนี้ก็คือยังภูมิใจอย่างนึงว่า
เราได้พ่อแม่ที่ดีน้องบอกแบบนี้นะคะหนูได้พ่อแม่ที่ดีเข้าใจหนูเพราะว่าจากที่อ่านในหลายๆเรื่องหรือจากฟังคลิปป้าแก้วก็คือบางคนพ่อแม่ต้องให้แต่งบังคับให้แต่งต้องมีเงินค่าสินสอดอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งแรกๆน้องจะกุ้มใจมากแต่พอพ่อแม่พูดแบบนี้คือโล่งอกเลยนะคะตอนนี้น้องกำลังยื่นวีซ่าและกำลังรอวีซ่าอยู่นะคะยังไงก็ป้าแก้วก็ขอให้น้องมีความสุขในทุกๆเรื่องนะคะแล้วประสบการณ์นี้ขอเอามาแชร์ให้หลายๆท่านได้รับรู้รับทราบแล้วก็เพื่อจะได้เรียนรู้กันนะคะบางคนก็บอกว่าทำไมต้องใช้ทรานสเลทด้วยคุยกันไม่รู้เรื่องเดี๋ยวสักหน่อยฝรั่งก็เทจริงอยู่ค่ะบางคนฝรั่งก็เทแต่อันนี้เขาก็คงเป็นคู่กันนะคะก็เลยได้อยู่แบบนี้ด้วยกันยืดอันนี้ก็คือจุดเริ่มต้นนะคะของการใช้ชีวิตคู่หลังจากที่น้องย้ายไปอยู่ประเทศเขาแล้วนะคะแล้วหลังจากนั้นก็เป็นการสร้างครอบครัวเป็นการปรับตัวนะคะเอาล่ะค่ะวันนี้ป้าแก้วก็ขอเอวังด้วยประการฉะนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเดี๋ยวจะไปแต่งตัวเดี๋ยวจะออกไปกินข้าวนอกบ้านนะคะวันหยุดสามีจะชอบพาออกไปทานข้าวนอกบ้านนะไปละค่ะวันนี้อากาศดีมากบอกเลยสวัสดีค่ะ